าสุรเพื่อประคนชัยท่านประธานชมรมอสมระดับจังหวัดระดับอำเภอและพี่น้องที่สมุทรทุกท่านครับมันจะต้องบอกว่าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดการคัดเลือกอสมดีเด่นระดับโซนของโซนสองเราในวันนี้นะจริงๆแล้วพวกเราอสมเนี่ยซึ่งมีพลังเยอะมากมายมหาศาลอยู่นะครับเราก็ทำงานอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าคนก็มีผลงานมีกิจกรรมมีการทำงานที่พัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนนี้กิจกรรมการประกวดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราต้องการสร้างเวทีขึ้นมานะครับเพื่อให้อสมที่ทำงานอยู่แล้วได้มีโอกาสนำเอาผลงานของตัวเองนี่แหละครับมานำเสนอแล้วเราก็จะคัดเลือกนี่ท่านทั้งหลายก็ผ่านกันมาตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอมาแล้วใช่ไหมฮะน่าจะใช่เนาะใช่ใช่ครับอย่างน้อยเราก็เป็นตัวแทนของอำเภอนะครับในวันนี้ซึ่งก็ถือว่ามันก็ต้องสุดยอดแล้วแหละในอำเภอของท่านนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาแข่งกับพี่น้องรวมทั้งหมด8อำเภอด้วยกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีเพื่อเป็นการนำเสนอแล้วกันนะฮะอย่าไปเอาเป็นเอาตายกับคำว่าประกวดแข่งขันอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจะยังไงก็ตามคนที่สำหรับท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโซนเราในวันนี้นี่นะฮะท่านก็จะมีภารกิจต่อเนื่องก็คือประมาณปลายเดือนประมาณวันที่17 18อะไรเนี่ยฮะท่านจะต้องประกวดอีกครั้งหนึ่งเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับพอเป็นตัวแทนจังหวัดก็จะต้องไปคัดเลือกระดับเขตเสร็จก็ระดับภาคอีสานระดับประเทศก็ว่าไปนะฮะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีอสมของเราที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเป็นอสมดีเด่นระดับประเทศมาแล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วๆไปที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะไม่ง่ายนะครับแต่มันก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ของเราก็มีเป็นตัวอย่างแล้วนะครับครับก็หวังว่าทุกท่านจะนำเสนออย่างเต็มที่นะฮะเราก็พอจะได้ตัวแทนที่ดีที่สุดของแปดอำเภอเพื่อประกวดในระดับจังหวัดต่อไปนะก็ขอให้การดำเนินงานวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะครับผมขอเปิดการคัดเลือกอสมเด่นระดับโซนของโซน2ในวันนี้ครับขอบคุณครับครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้ารังสรรค์ประธานอนุสรณ์